ัพท์นิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheel ทุกต้นเดือนมั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rideau Tech Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงวิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441ไปพร้อมคุณแน่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 ไปพร้อมคุณครับขอต้อนรับผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นบล็อกตามด้วยคำถามได้เลยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ DID โซ่มอเตอร์ไซค์อันดับ1ของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flash and Dino King ขอบคุณสีพ่นซ่อมรถยนต์การสูดสูดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพครับอ่ะฝากนิดนึงคุณชาลัมพานิดนึงเฮียหลามจัดให้ทำท่อฟรีครับสำหรับรถกระบะรีโวเกียร์ออโต้นะครับใครที่ไปใช้รีโวเกียร์ออโต้อยู่ทรง SMS เข้ามาตามปกติแล้วก็วงเล็บต่อท้ายว่าหลามเฮดเดอร์ก็เดี๋ยวแรนดอมผู้โชคดีออกมาเดี๋ยวประกาศผลภายในอาทิตย์หน้านะครับแล้วก็ไปทำท่อฟรีก็เป็นเมทูออเดอร์เลยคือสมมติอยากได้แบบไหนก็เฮียหลามจะจัดให้เลยท่อทั้งเส้นเป็นสแตนเลสหมดเลยนะทั้งชุดเลยทั้งชุดเลยก็มูลค่าร่วม 30,000 บาทละหมายถึงว่าทั่วประเทศหรือว่าในใครก็ได้ฮะในใครก็ต่างจังหวัดก็ได้ถ้าจังหวัดก็ได้ใช่มั้ยถ้านัดวันแล้วสะดวกเอารถขึ้นมาทำเพราะร้านอยู่พระราม3โอ้โหถ้าขับมาทำได้ก็มาเลยยินดีเลยนะครับเพราะนั้นทำท่อฟรีกับเฮียหลามจัดให้จะเอาเงียบเอาดังเอาซิ่งไม่ซิ่งได้หมดใบสั่งตามมาก็แล้วแต่อันนั้นก็จะเอาก็เอาเงียบก็ได้แต่แรงแน่นอนจะเอาแรงเอาไม่แรงเอาได้หมดสวยงามอะไรยังไงก็ได้บอกเฮียหลามบอกจัดให้หมดเป็นรุ่นไหนนะโตโยต้ารีโว่ครับรีโว่เครื่องเล็กเครื่องใหญ่ได้หมดนะครับแล้วก็ขอเป็นเกียร์ออโต้ครับเดี๋ยวเฮียหลามจัดให้แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงของรถแน่นอนครับรับรองว่าครับสนุกกว่าเดิมแน่นอนนะครับฝ่ายเรื่องนึงกับทำบุญ9วัดหน่อยไปดูสปอตนิดนึงกับทำบุญ9วัดครับโหน่าไปมากครับตรงนี้ได้บุญร่วมกันครับร่วมกับบกส.เอาบุญมาฝากเชิญชวนพี่น้องของเพื่อนร่วมทริปพิเศษไหว้พระเก้าวัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตราบรื่นรุ่งเรืองในปีไก่ทองผมพาพระนอนองค์ใหญ่และเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคลคือลบล้างคำแก้บนอิ่มน้ำสำราญกับอาหารรสๆที่ร้านก๋วยเตี๋ยวผักหวานต้นตำรับเมืองอยุธยาตามด้วยมื้อเย็นที่ร้านเรือนไทยกุ้งเผาท่ามกลางบรรยากาศริมแม่น้ำพิเศษกุ้งแม่น้ำบิ๊กไซส์ในราคาตัวละ500บาทถ้าสมัครเพียงท่านละ999บาทเท่านั้นรวมเดินทางสั่งสมบุญวันเสาร์ที่18มีนาคมนี้สำรองที่นั่งโทร080-282-7415 080-271-7415 0836062075ก่อนวันที่15มีนาคมนี้นะครับงานนี้รับจำนวนจำกัดนะครับเขาบอกว่ากิจกรรมดีๆสปิดชาแนลจัดทำบุญ9วัดครัวใช่ได้หมดตรงนี้ครับปีนี้ปีไก่ปีใจบุญด้วยเพราะนั้นต้องไปทำบุญด้วยกันแล้วนี้นอกจากอิ่มบุญแล้วอิ่มท้องด้วยอิ่มท้องด้วยไปเสริมดวงแล้วใกล้ๆแค่นี้เองแล้วก็ได้ไปเจอกับพวกเรานะครับเดี๋ยวพี่หมอไปด้วยก็วันที่18นี้ไม่มีปัญหาบังคับแล้วนะพี่หมอไปด้วยจะได้ไปเจอแฟนรายการไงก็อยากมีเวลานั่งรถพูดคุยกันได้นะครับก็ไปทำบุญร่วมกันนะครับใครสนใจก็รีบสมัครเข้ามารับจำนวนจำกัดเท่านั้นนะครับ999บาท999บาทอิ่มบุญอิ่มท้องแน่นอนไปเองก็ทำไม่ได้อย่างนี้โอ้ยค่าน้ำมันก็เกินแล้วใช่เพราะอันนี้ไปเราจัดร่วมกับบขส.แล้วบขส.แล้วก็บขส.รถที่เอามานี่เป็นรถรุ่นใหม่ใหม่รุ่นใหม่ที่บอกว่าบขส.นี่เพิ่งจะออกใหม่ VIP เพิ่งจะออกรถใหม่มาเองรถที่แบบมีหน้าจอแบบเครื่องบินมีช่องเสียบ USB ชาร์จโทรศัพท์ได้เบาะเป็น VIP 32ที่นั่งอันนี้ขาหรือหัวเข่าไม่ค่อยดีก็นั่งได้โอ้นั่งสบายๆเพราะว่ากว้างกว่าเดิมกว้างกว่าเดิมเยอะ VIP ด้วยจะได้รู้ว่ารถบขส.ยุคใหม่เขานั่งสบายขนาดไหนครับปลอดภัยขนาดไหนใช้เวลาแป๊บเดียวเองอยุธยาครับท่องชินบัญชรยังไม่ทันจบเลยถึงแล้วออกแต่เช้าแล้วก็เอาให้ได้9วัดอ่ะแล้วก็ไปอิ่มบุญและอิ่มท้องกันด้วยโอ้กลับมาหายตัวได้นะครับสบายเลยมาทำบุญอย่างนั้นช่วงนี้เปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้มีสายรอเลยใช่ไหมสดๆเลยนะครับอะไรฮะคุณเปาเลยฮะมารับสายคุณเปาก่อนเลยดีกว่าครับสวัสดีครับคุณเปาครับสวัสดีครับครับคุณเปาครับครับผมครับน้ำหมอหล่อครับวันนี้จริงเหรอโหขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งเลยครับลอตเตอรี่
ครับมีหนวดงาครับผมครับสนใจมาสด้า2ครับครับตัวตอนนี้ลังเลระหว่างเบนซินตัวท็อปกับตัวดีเซลตัวกลางครับครับครับจะเอาอะไรดีใช้งานยังไงอ่ะก็ส่วนใหญ่ก็ขับไปทำงานนะครับครับออกต่างจังหวัดเดือนละครั้งนะครับทำงานวิ่งเยอะไหมระยะทาง10กิโลครับโอ้ขับแค่10กิโลเองเออแต่ว่าเดือนละครั้งออกแต่ว่ามีเดือนครั้งขับออกต่างจังหวัดครับแต่พี่แสดงว่าพี่งบไปถึงตัวดีเซลถูกไหมซื้อผ่อนนะครับอ๋อก็นั่นก็หมายว่างบถึงจะสดหรือผ่อนเหมือนกันแล้วผ่อนไหวก็จบคืออย่างนี้พี่ตัวจริงๆตัว Mazda 2ตัวนี้ตัวที่เด่นจริงๆก็คือเครื่องยนต์ดีเซลนะก็บอกว่าใช่มันเป็น Skytype D เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ดีที่สุดณตอนนี้นะในบรรดาเครื่องยนต์เล็กเนี่ยนะครับเครื่องยนต์ดีเซลตัวนี้ผมว่าเวิร์คที่เด่นจริงๆคือเครื่องดีเซลแล้วเพราะนั้นถ้างบไปถึงผมเชียร์เล่นดีเซลฮะดีเซลเนี่ยมันลงรับตาแล้วครับเครื่องดีเซลชื่อบอกอยู่แล้วพี่ไม่ต้องทำอะไรกับมันเลยแค่เปลี่ยนถ่ายแล้วมันเคลื่อนตามระยะเท่านั้นเองคือ1นะครับ1ก็คือคุณไม่ต้องมีการเปลี่ยนหัวเทียมใช่นะฮะอันที่2ไม่ต้องมาเปลี่ยนคอยจุดระเบิดนะอันที่3ไม่ต้องมาเปลี่ยนกองปั๊มติ๊กนะฮะอันที่4ก็คือในเรื่องของความคงทนครับนะครับมีความคงทนเรื่องของการมันเทนแนนซ์หรือการบำรุงดูแลรักษานะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าเครื่องยนต์แก๊สโซลีนหรือบินซินแล้วอัตราเร่งดีด้วยอัตราการเร่งมีเทอร์โบใช่นะครับดีด้วยขับสนุกประหยัดด้วยครับแต่ผู้หญิงก็ชอบใช้เพราะว่าไม่ต้องกลัวไปกินข้าวลิงข้างถนนหรือเสียกลางทางนะฮะแต่ที่น่ากลัวที่สุดเลยคืออะไรรู้ป่ะฮะเติมน้ำมันผิดระวังนี่แหละแล้วเราต้องดูนิดนึงเขาไปจอดก็จอดให้ตรงหัวจ่ายแล้วก็ระบุกับเด็กปั๊มนิดนึงอย่าเพิ่งหยิบโทรศัพท์มือถือมาเล่นใช่นะท่านผู้ชมที่ชมอยู่ก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมทุกวันนี้เราเข้าปั๊มพอจอดรถได้หยิบโทรศัพท์มาเล่นก่อนเลยเด็กปั๊มก็โกอินเตอร์ทั้งนั้นเลยครับแต่ละปั๊มก็ใส่เข้าไปเลยครับเห็นรถเก๋งมาก็ใส่เลยนะเครื่องยนต์ดีเซลก็ใส่บินซินความจำเก่าๆนะฮะแค่เปิดกระจกนะฮะแล้วก็ดีเซลเต็มถังหันไปนิดนึงแค่3วินาทีเองนะฮะเปิดกระจกเอา1วินาทีหันไปดีเซลเต็มถังนะฮะปิดกระจกปุ๊บ3วินาทีอันที่เหลือก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดทำอะไรก็ทำนะฮะปรากฏโทรศัพท์ปุ้มระเบิดในปั๊มนะครับจริงๆเขาห้ามเล่นห้ามเล่นเขาห้ามเล่นโทรศัพท์ดับเครื่องยนต์ด้วยอันตรายครับนะครับไฟไหม้ทั้งรถทั้งปั๊มหมดต้องจ่ายตังค์เขาอีกครับเอางี้พี่ดีเซลน่าเล่นดีเซลครับสรุปให้เลยครับยุคนี้ดีเซลเหนือกว่าทุกกระบวนท่าใช่ไหมครับถูกต้องนี้ครับใช่ครับไม่ว่าจะวิ่งเร็ววิ่งช้ายังไงแล้ววิ่งทางไกลนี่โอ้โหยิ่งดีเลยแล้วเติมน้ำมันนะครับเกียรติพรีเมียมสักหน่อยคือเบนซินก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ว่าดีดีถ้าพี่งบไปถึงดีเซลผมเชียร์เพราะว่ามันดีกว่าไงคือเบนซินเนี่ยสำหรับคนที่เอางบยังไม่ถึงเพราะมันห่างกับพอสมควรนะใช่หลายหลายตัวเบนซินหลายแสนอยู่เป็นหลายแสนเป็นแสนนะที่ห่างกันเบนซินกับดีเซลเนี่ยครับคือในการเรียกว่าเติมน้ำมันดีเซลก็เติมเกียร์พรีเมียมสักหน่อยมันได้กิโลที่ไกลกว่านะครับในการเผาไหม้ดีในห้องเผาไหม้พวกเขาเมาก็จะไม่ไปเกาะที่คาเทอริติกคอนเวอร์เตอร์ถ้อยเสียนะครับแล้วก็พวกหัวฉีดก็จะไม่เหนียวไปตังเมแล้วก็เทอร์โบก็จะช่วยเซฟอายุการใช้งานยืดยาวนะฮะหรือว่า2เดือน3เดือนสัก1ถังก็ได้ครับพี่ซื้อตอนนี้มันเป็น Mazda 2ใหม่ที่มีระบบใหม่ของ Skytype ตัว G Vectoring Control เข้ามาด้วยใช่ครับครับครับตัวใหม่เนี่ยน่าใช้มากครับครับผมนะครับไปลองขับดูก่อนก็ได้เขามีรถเดโมรถเทสไดดูนะฮะลองขับดูครับครับผมนะนี่แหละถ้าชมพี่หมอหลอกไงก็เลยคุยยาวเลยครับเราอยากสงสัยครับว่าทำไมเขาเชียร์กันแต่ดีเซลครับพี่ยุคนี้ครับยุคนี้ต้องยกให้ดีเซลเขาคืออันเนี้ยเราไม่ได้นั่งเทียนว่าไอ้ดีเซลมันดีคือไปลองขับแล้วมันคนละเรื่องงานแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีของก็ดีกว่าทุกดีกว่าทุกกรณีเลยขับสนุกกว่าแล้วอีกอย่างนึงคือเครื่องยนต์ตัวเนี้ยเป็นเครื่องยนต์ที่ออกแบบมาแบบล้ำยุคมาก Skytype D เนี่ยคือตอนนี้เขาได้รับรางวัลในต่างประเทศนะครับคือเครื่องยนต์ดีเซลอันนี้ของ Mazda 2เป็นเครื่องยนต์ดีเซลไซส์เล็กที่เรียกว่าไฮเทคที่สุดในตอนนี้เลยดีกว่าครับครับโอเคครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับนี่แหละครับก็คือโทรเข้ามาในรายการ Speed Talk ของเรานี่ได้ประโยชน์กลับไปแน่นอนท่านผู้ชมทางบ้าน
นะที่ชมอยู่ก็โทรกันเข้ามาช่วยตัดสินใจได้แต่ว่าเราแต่สุดท้ายนะในเรื่องของการแนะนำเราบรรยายไลน์ให้สุดท้ายแล้วอยู่ที่ตัวคนเองอย่าเพิ่งเชื่อครับด้วยจรรยาบรรณของสื่อจะไม่ฟันธงให้นะครับตรงนี้ท่านไปลองเทปได้ดูลองไปลองขับดูไปลองดูภายในนะครับแล้วก็อัตราการเร่งเป็นอย่างไรนะครับอย่าเพิ่งไปวางตังเขามาเมื่อกี้แบบพี่กรณ์วัชรพลทักทายมาแล้วก็นี่ครับเขาบอกเบนซ์ Mercedes-Benz SLK เนี่ย R171 มีปัญหาจุกจิกไหมอะไรแพงไหมครับโอ้ที่จริงแล้วน่าใช้มากกับ171เขาเรียกว่าหน้า F1 นะครับเครื่องตัวนี้ก็มีถึง55 AMG นะฮะแล้วก็เครื่อง2เครื่องตัว 2,000 นี่เขาก็วิ่งสุดๆแล้วก็ในเรื่องของจุกจิกโรสเตอร์ตัวนี้ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากมายนะครับที่ปัญหาก็คือหลังคาจะดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บอันนั้นธรรมดาเราทำใจแล้วหลังคาอ่อนอ่ะครับหลังคาอ่อนเราทำใจนะฮะแต่ว่ามีเงินล้านกว่าบาทท่านจะไปซื้อรถอะไรรถกระบะซื้อไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้ใช่ป่ะเดี๋ยวนี้ราคามันลงมาล้านกว่าบาทรถเปิดประทุนเนี่ยใช่จะได้เปิดประทุนครับเท่ๆหน้าหนาวโอ้โหซ่อมแพงไหมพี่หมอตอนวันนี้171ถ้ามีปัญหาทุกทีก็ซ่อมจบหมดแล้วไม่มีอะไรใหญ่ครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรน่ากลัวเครื่องยนต์ก็ประหยัดน้ำมันมากแล้ว16-17กิโลลิตรนะถ้าไม่เกิน120นะครับตัวนี้แล้วก็ในระบบช่วงล่างอะไรก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรแพงไม่มีอะไรแพงเลยปกติซ่อมเซอร์วิสปกติน่าใช้มากกับตัวนี้ไปครับกับ171แต่ก็สวยแต่ถ้างบไปถึงนะขึ้นมา172 172จะได้ช่วงล่างที่มันนุ่มนวลกว่าพัฒนามาแล้วมีการปรับปรุงช่วงล่างนิดนึงแต่ว่า171ก็โอเคแหละถ้างบไม่ถึงหรือว่าบางคนชอบหน้าตาชอบหน้าตา171มากกว่าเพราะหน้ามันหล่อกว่าหน้า F1นะครับตรงนี้อย่างนั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรคโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับไปพร้อมคุณแน่ๆๆแน่ๆ